สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพฤหัสที่3พฤษภาคมนะคะราคาทองคำก็ยังปรับตัวลดลงอีก 8.40 US ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะปิดที่ 1,654 US ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็มีแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงนะคะราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงมาพร้อมกับตลาดหุ้นนะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าคาดนะคะตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศลดลงมาที่ระดับ 119,000 รายยอดสั่งซื้อสินค้าโรงงานลดลงมาติดลบไป 1.5% นะคะขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจทางด้านยูโรโซนอย่างเช่นดัชนีภาคการผลิตก็ปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็อัตราการว่างงานก็เพิ่มสูงขึ้นมาที่ระดับ 10.9% นะคะส่วนราคาน้ำมันก็ยังอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะคะที่ปิดที่ 105.1ตอนนี้อยู่ประมาณ105 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนประเด็นที่ดีขึ้นก็คือ S&P ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซเพิ่มขึ้นนะคะมาที่ระดับ Triple C แต่ว่าก็ยังคงเป็นระดับขยะอยู่นะคะเมื่อคืนตัวเลขการใช้งานออกมาค่อนข้างแย่นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็สต๊อกน้ำมันก็อยู่ที่ระดับ 2.8 ล้านบาร์เรลนะคะลดลงจากในสัปดาห์ก่อนนะคะดาวโจนส์ปิดลบลงไปเล็กน้อยนะคะ 10.70 จุดนะคะวันนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมานะคะนี่ก็เป็นปัจจัยที่อาจจะสนับสนุนราคาทองคำในวันนี้ได้นะคะส่วน SDR ถือทองเท่าเดิมนะคะเรามาดูกราฟกันนะคะเป็นกราฟราคาทองคำในราย120นาทีนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อหลุดบริเวณ 1,653 นะคะคือเส้น Moving Average 34 วันลงมาเนี่ยก็ทำให้ราคามีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมานะคะก็คาดว่าจะมีแนวรับที่บริเวณ 1,640 นะคะจริงๆก็รับประมาณโลของเมื่อคืนนี้ก่อนนะคะ1,645 นะคะบริเวณนี้แล้วก็ถัดมาที่ 1,640 นะคะถ้าหากว่าตรงนี้ไม่สามารถรับได้เนี่ยก็อาจจะลงมาลึกได้ถึง 1,625 แล้วก็ 1,612 นะคะซึ่งเป็นโลเดิมส่วนแนวต้านในระดับวันนะคะก็มองที่บริเวณ 1,660 นะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ 1,670 ก็ยังให้เทรดดิ้งในกรอบนี้อยู่ในช่วงนี้ก็ยังเป็นลักษณะไซด์เวย์อยู่นะคะยังมองว่าถ้าอ่อนตัวลงมาก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้นะคะโดยเฉพาะถ้าลงมาที่บริเวณ 1,625 นี่ก็เป็นโอกาสที่จะเข้าไปเก็บของได้อีกช่วงหนึ่งนะคะสรุปแนวรับในวันนะคะก็คือ 1,645 1,640 นะคะแล้วก็ในระยะสัปดาห์มองแนวรับที่ 1,640 1,635 นะคะถ้าลงมาที่บริเวณแนวรับก็เข้าไปซื้อนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นไซด์เวย์ส่วนแนวต้านในวัน 1,660 1,670 นะคะส่วนในระยะสัปดาห์มองแนวต้านกรอบที่แคบลงมานะคะจาก 1,700 เนี่ยเราปรับลดลงมาเหลือ 1,680สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัท Classico Future ในวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะ สวัสดีค่ะ